ปลูกกล้วยไม้อย่างไรให้ได้กำไรงามนะครับเทคนิคง่ายๆของฟาร์มแอลคิดของเรานะครับก็คือใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาตินะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับคำว่าธรรมชาติดูแลธรรมชาติในความหมายของเราก็คือเรานำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาแปลงเป็นพลังงานเพื่อที่จะนำมาใช้มาประหยัดต้นทุนแล้วก็มาเลี้ยงต้นไม้มาเลี้ยงอาชีพเกษตรของเราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อประหยัดต้นทุนปัจจุบันต้นทุนมันสูงเพิ่มขึ้นเราต้องดูว่าเราจะหาธรรมชาติที่ผลิตพลังงานพลังงานจริงๆมีทั้งลมทั้งน้ำทั้งแสงอาทิตย์แต่ที่เหมาะสมที่สุดคือแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยยั่งยืนได้ค่าไฟของเราเป็นหลักแสนถ้าหน้าร้อนเนี่ยอาจจะถึง150,000ด้วยซ้ำของเราเนี่ยโชคดีที่ไฟฟ้าที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นตอนกลางวันเราสามารถที่จะผลิตแล้วใช้โดยตรงได้เลยซึ่งไม่ต้องไปผ่านแบตเตอรี่ในการเก็บไว้ใช้พอเราติดไปแล้วเราสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได้ 25% ซึ่งก็คือ25,000บางเดือนประหยัดได้ถึง 30,000 ต่อเดือนเลยนะครับเกษตรกรถ้าสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะแปลงสิ่งที่มีอยู่ธรรมชาติมาเพื่อประหยัดได้ตรงนี้จะทำให้เราเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนครับโซลาร์เซลล์ที่เอามาใช้ในฟาร์มกล้วยไม้อันนี้นะครับก็คือเป็นระบบออนกริดระบบนี้เราจะติดทั้งหมด102แผงขนาด390วัตต์งบประมาณที่ใช้ทั้งหมดอยู่ประมาณสัก 600,000 แต่ว่าในส่วนของอายุการใช้งานแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25ปีนะครับส่วนหลักการทำงานเราจะใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่แปลงพลังงานที่เป็นแสงแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงไฟทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาหาตัวอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับเอาเข้ามาเติมเข้าระบบไฟฟ้าภายในทั้งหมดโซลาร์เซลล์เนี่ยเราจะผลิตช่วงกลางวันแล้วก็เอามาใช้งานเลยในส่วนของโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับจ่ายไฟทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศทั้งหมดที่มีอยู่20กว่าตัวเครื่องทำความร้อนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อขวดหรือแม้แต่หลอดนีออนแสงสว่างทั้งหมดเลยแต่เรานำโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับก็ทำให้1เลยเราประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟเลยเดือนละประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาท2เราสามารถที่จะนำสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติมาให้คนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้มาดูแนวทางวิธีการประหยัดต้นทุนมันมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรที่จะต้องพัฒนาให้เร็วเพราะตัวนี้ใครทำก่อนประหยัดได้ก่อนปัจจุบันราคาไม่ได้แพงมากเหมือนเมื่อก่อนคุ้มทุนได้ไม่ยากผมเฉลี่ยมาแล้วประมาณไม่เกิน3ปีถึง4ปีก็คุ้มทุนแล้วครับเรารู้ค่าพลังงานโดยการที่เรานำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนำมาแปลงให้มาเป็นกระแสไฟฟ้าพลังงานที่นำมาใช้เนี่ยสามารถจะประหยัดต้นทุนนะครับไม่เป็นมลพิษนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ